เจริญพรโยมกัดมาเยี่ยมคุณวาปีเหรอครับหลวงพ่ออืมกัดช่วยนะคะคุณแม่ช่วยอะไรลูกเอ้าโอ้ยนิ่มจะช่วยทำให้เล็กขึ้นกว่าเดิมนะสิลูกโทษกัดแม่บอกว่าไม่พอแล้วไงมาทำให้แม่เล็กใช่ไหมจะมาทำผมแม่เล็กใช่ไหมตั้งแต่คุณวาปีจากไปเนี่ยที่บ้านก็ดูเหงาหงอยลงไปเยอะนะเอ๊ะแต่โยมวาก็ดูผ่องใสดีเนี่ยครับแต่ดูสีหน้าโยมนี่เคร่งเครียดตั้งแต่เจอกันตอนเช้าแล้วมีทุกข์อะไรเหรอสติมาปัญญาเกิดจำไว้นะโยมครับหลวงพ่องั้นผมขอกราบลาเลยแล้วกันนะครับอืมอืมจะเริ่มพรโยมCS3+ ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ